ฉีดโบท็อกซ์ต้องงดแอลกอฮอล์กี่วันเชื่อไหมว่าเคสโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หมอไม่เคยห้ามอะไรเลยถ้าฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็คือโบท็อกซ์มันจะคลายเร็วนิดนึงแต่หมอไม่เคยเจอปัญหาที่แบบฉีดไปแล้วจะติดเชื้ออะไรมากกว่าเดิมนะเพื่อนสนิทเนี่ยมาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยฉีดไปด้วยนั่งดูดเหล้าไปด้วยอ่ะคือนางพกแก้วเหล้ามาด้วยก็แบบฉีดแบบประมาณว่าเออฉันแบบกึ่มๆนิดนึงจะได้ไม่เจ็บก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเคสนั้นแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ไปกินเหล้านะแต่อยากจะบอกว่าคือที่ดีว่าดีคลินิกนะฉีดโบท็อกซ์นะไม่เคยห้ามแบบนอนราบทำตัวตามปกติเพราะว่าตอนฉีดก็ให้ในฉีดในท่านอนหมอเป็นคนเตี้ยหมอไม่ได้สูงบางทีหมอฉีดไม่ถึงเนี่ยฉะนั้นเคสโบท็อกซ์หมอจะให้นอนฉีดตลอดตั้งแต่ล้างหน้าคนไข้ที่นี่ล้างหน้าเองนะคะใช้อุปกรณ์อะไรสะอาดทุกอย่างไม่เคยจ่ายยาฆ่าเชื้อไม่เคยจ่ายยาลดบวมอะไรคนไข้ก็ไม่ได้ติดเชื้ออะไรนะคะเคสที่เคยติดเชื้อหลังฉีดฟิลเลอร์มีอยู่2เคสที่หมอเคยเจอเองก็คือเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะหลังฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ถ้าเป็นของดีก็ดีคลินิกหมอไม่ได้พูดอะไรเลยอยากจะดื่มน้ำให้มันแบบน้ำเข้าฟิลเลอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนกินน้ำตามปกติอยู่แล้วน้ำมันก็เข้าของมันอยู่แล้วนะคะเออหมออาจจะแบบประหลาดไม่เหมือนที่อื่นนะแต่คือประสบการณ์ส่วนตัวหมอไม่ได้แบบอุ้ยนอนห้ามนอนราบอะไรอย่างเงี้ยสมัยสาวๆมีแบบอุ้ยฉันต้องนั่งอยู่4ชั่วโมงแล้วแบบฉีดที2 3ทุ่มแล้วโหฉีดโบท็อกซ์ทีแบบกว่าจะได้นอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยหรอก็เลยแบบเออไม่ได้ซีเรียสจริงๆก็ถามอาจารย์มาแล้วว่ามันเกี่ยวไหมจริงๆไม่เกี่ยวฉีดโบท็อกซ์ก็นอนได้ปกติกินลงกินเหล้าอะไรไปนะคะเพียงแต่มันจะมีอนุมูลอิสระทำให้ฤทธิ์โบท็อกซ์กับฟิลเลอร์มันสลายเร็วแค่นั้นเองนะคะ